สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีลากาประจำเดือนกุมภาพันธ์2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่3ไม้นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่ใบแรกคนที่เกิดปีลากาอาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะขยับขยายในเรื่องของการทำธุรกิจหรืออาจจะมีเรื่องของการทำงานประสานงานกันหรือการร่วมหุ้นลงทุนนะคะ 2-3 คนขึ้นไปเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของการขยายงานหรือการประชาสัมพันธ์งานซึ่งมองว่านะคะในเรื่องการทำงานก็ยังเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไพ่8ดาบนะคะเข้ามากระทบปัญหานะคะก็ยังเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการขยับขยายงานก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะหรือยังมีเรื่องของอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะความวิตกกังวลหรือความไม่สบายใจก็จะเข้ามาไพ่เดอะฟูลนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นนะคะก็ยังเป็นไพ่ที่ยังต้องรอบคอบนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือยังต้องวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจให้ดีนะคะไพ่มหาดเล็กไม้นะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางระยะใกล้นะคะการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนหรือการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมงานสัมมนางานหรืออาจจะมีข่าวมาจากทางไกลหรือมีคนมาเยือนเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามาไพ่อัศวินเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่ยังมีเรื่องของการทำงานที่มั่นคงนะคะหรือยังมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะหรือปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารก็ยังเข้ามาอยู่ไพ่อัศวินถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไพ่ที่ยังมีเรื่องของความสุขหรือความสบายใจหรือการเดินทางหรือการท่องเที่ยวนะคะแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่แปดดาบเข้าไปเชื่อมติดคิดว่ายังมีเรื่องของปัญหานะคะหรือยังมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางหรือการลงทุนใหม่ๆในช่วงเดือนนี้จะต้องรอบคอบให้มากๆโดยเฉพาะปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ไพ่5ดาบเป็นไพ่ที่มีเรื่องของอารมณ์หรือความดื้อรั้นหรือทิฐิหรืออารมณ์ร้อนฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆอาจจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆนะคะแล้วก็ประนีประนอมลดทิฐิหรือลดอีโก้ลงนะคะจะทำให้มีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของการลงทุนไม่ผิดพลาดไพ่10ดาบนะคะเป็นไพ่ที่ยังมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งอาจจะเข้ามาการทำงานนะคะอาจจะมีความกดดันนะคะหรือธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้นต้องรอบคอบให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารอันนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะมันจะมีเรื่องของสัญญาบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้เกิดความล่าช้านะคะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้รอบคอบส่วนในเรื่องของความขัดแย้งนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องรวมถึงในเรื่องของความรักนะคะก็จะเกิดขึ้นนะปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต้องรอบคอบไพ่10ดาบเป็นไพ่ที่อาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทรยศหักหลังนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาการร่วมหุ้นลงทุนซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างในเรื่องของความเครียดหรือความไม่สบายใจให้นะคะไพ่3เหรียญนะคะเป็นไพ่ในเรื่องของการเงินหรือการพูดคุยกันซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายสำนักงานร้านค้าหรือการทำธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าโอกาสต่างๆนะคะหรือในเรื่องของรายได้ก็ยังมีการพูดคุยกันแต่ก็ยังมีความไม่ลงตัวนะฉะนั้นจะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะวางแผนให้ดีนะคะไพ่5ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่มีเรื่องของความทุกข์หรือความกังวลใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่รับปากเอาไว้แล้วไม่ทำตามคำพูดนะการทำงานไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะอาจจะรู้สึกว่าล้มเหลวหรือผิดหวังหรือไม่ได้ตามที่วางแผนเอาไว้นะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้าของมีค่าพังเสียหายหรืออาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะรวมถึงจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูญเสียนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆคนที่เกิดปีลากานะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ
การทำงานนะคะก่อนหน้านี้นะคะไปโคจรสู่ไพ่มหาดเหล็กไม้และไพ่อัศวินเหรียญ นะคะคิดว่าน่าจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโอกาสต่างๆก็ยังเข้ามานะถือว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้การทำงานยังมีเรื่องของข่าวดีหรือมีเรื่องของการทำงานที่ยังมีเรื่องของการขยับขยายหรือยังมีคนเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่3ไม้ไพ่8ดาบและไพ่10ดาบเนี่ยการทำงานหรือการขยายงานมันเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องของความไม่สบายใจรวมถึงความขัดแย้งต่างๆยังเข้ามาในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานนะคะหรือผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจก็ยังเข้ามาสร้างปัญหารวมถึงผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะเข้ามาทำให้มีเรื่องของการทำงานที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่เดอะฟูลอัศวินถ้วยนะคะแล้วไพ่5ถ้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งดูเหมือนว่ายังมีเรื่องของโอกาสหรือมีความสบายใจเกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการทำงานก็ยังมีเรื่องของอุปสรรคหรือยังมีเรื่องของความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งหน้าที่จะสร้างในเรื่องของความผิดหวังหรือความเสียใจให้กับคนที่เกิดปีละกานะฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้นะถึงแม้ว่าอิทธิพลของไพ่การงานจะปรากฏไพ่มหาดเหล็กไม้ซึ่งไพ่มหาดเหล็กไม้เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือคนที่อายุไล่เลี่ยกันนะคะฉะนั้นมองว่าอาจจะได้บริวารดีหรือได้คนเข้ามาทำให้มีเรื่องของการเริ่มต้นซึ่งทำให้มีเรื่องของการทำงานที่มีความมั่นคงนะแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้3ไม้ปรากฏขึ้นคือการทำงานประสานงานกัน2ถึง3คนจะเข้ามาแต่มันมีความขัดแย้งทำให้ในเรื่องของการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดคิดไว้นะคะหรือมีความผิดพลาดนั่นเองฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะอย่ามีทิฐิต้องใจเย็นๆนะคะประนีประนอมให้เยอะๆไพ่บทสรุปในเรื่องของการงานนะคะปรากฏไพ่หอคอยนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่มีความขัดแย้งหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะนอกจากว่าคนที่เกิดปีละกาเองอาจจะทำธุรกิจก่อสร้างธุรกิจซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือตึกรามบ้านช่องแบบนี้นะคะหรือขายเหล็กอุปกรณ์ก่อสร้างนี่ถือว่าถูกโฉลกนะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของโครงการเข้ามาหรือมีงานค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมตึกนะคะหรือว่าการซ่อมบ้านต่อเติมบ้านการปรับปรุงสำนักงานร้านค้านะคะหรือไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการขายอุปกรณ์ก่อสร้างเลยไม่ได้ขายเหล็กโลหะต้องรอบคอบเป็นเดือนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นอย่าใจร้อนเพราะไพ่หอคอยคือไพ่ของคนใจร้อนวู่วามต้องนิ่งๆนะคะแล้วก็มีสติควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีโอกาสนะต่างๆยังเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดปีละกานะคะไพ่อัศวินเหรียญนะเป็นไพ่การเงินที่มีความมั่นคงแต่เป็นไพ่ที่หมุนเงินมากหันหน้าสู่ไพ่5เหรียญแบบนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะกุมภาพันธ์นี้มีไพ่เหรียญคือ3เหรียญซึ่งมองว่าในเรื่องของรายได้พิเศษนะคะหรือในเรื่องของการเงินยังมีคนเข้ามาให้โอกาสหรือยังนำในเรื่องของรายได้ดีๆมาให้แต่เจออิทธิพลของไพ่ดาบมาประกบติดนะคะและไพ่ใบสุดท้ายยังเป็นไพ่5ถ้วยอีกซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าในเรื่องของการเงินน่ะมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปมากฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินให้มากๆโดยเฉพาะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือมีเรื่องของการเงินซึ่งอาจจะสูญเสียออกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงานหรือธุรกิจการงานที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเงินหรือการลงทุนที่ค่อนข้างมากรวมถึงสัญญาบางอย่างที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้คนที่เกิดปีละกาเองนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาอันนี้ต้องระมัดระวังหรือต้องรอบคอบให้มากๆนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่7ถ้วยเห็นไหมคะคือในเรื่องของรายได้อะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหรือภาษีสังคมอันนี้ต้องรอบคอบค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาแต่ความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนกันนะคะความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เพราะไพ่ถ้วยที่ปรากฏออกมาในช่วงเดือนนี้ก็ปรากฏไพ่อัศวินถ้วยนะคะและปรากฏไพ่5ถ้วยนะและมีไพ่5ดาบอยู่ตรงจุดนี้มองว่าคนโสดในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาแต่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องลดในเรื่องของความสัมพันธ์ลงเป็นแค่เพื่อนกันส่วนคนที่มีคนรักนะคะหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักจะมีปัญหานะเป็นความรักที่มีความขัดแย้งกันมีความทุกข์นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถึงอยู่ใกล้ชิดกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็อยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดนะคะเป็นช่วงเวลาที่ความรักจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่เดอะมูนนะคะเป็นไพ่ที่ยังมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ยังไม่ลงตัวนะคะคือคนโสดยังต้องอดทนนะคะคือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนมีโอกาสผิดหวังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาคนรักอาจจะนอกใจนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักเกิดขึ้นฉะนั้นต้องพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์โดยด่วนเลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังนะปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทรอยระบบทางเดินหายใจนะคะอาหารการกินมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มนะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดนะคะอันนี้ต้องรับข้ออุบัติเหตุนะคะพอไพ่10ดาบปรากฏขึ้นนะมันเป็นไพ่ที่มีความรุนแรงฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานก็อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือมีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามานะคะรวมถึงนะคะฮอร์โมนน้ำหนักตัวนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นมีโรคความดันโลหิตสูงเป็นตะคริวค่ะแล้วก็มีโรคความเครียดนะคะมีเรื่องของอาการอักเสบนะคะในช่องปากนะนี่ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะมีอาการปวดหัวเข่านะคะหรือโรคเกาต์นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่6ดาบนะคะต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะกับระบบทางเดินหายใจนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำใจให้สบายแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางจะทำให้เรื่องของสุขภาพนะคะมีเรื่องของอาการที่กลับมาแข็งแรงแหละหรือว่าไม่ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตมีสติปัญญาเกิดอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีควบคุมเรื่องของความเครียดนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะจะทำให้เรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของร่างกายมีความสมบูรณ์นะคะคนที่เกิดปิลากาวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่มีเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการขยับขยายงานหรือได้รับโอกาสที่ดีอาจจะมีเรื่องของการทำงานร่วมกัน 2-3 คนขึ้นไปนะมองว่าธุรกิจมันยังมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคือรายได้จะเข้ามานะคะจากในเรื่องของการขยายงานนะถือว่ารายได้ยังดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะจะพบรักนะคะจากการทำงานหรือการติดต่องานนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนานะคะอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนนะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์อาจจะมีธุรกิจร่วมกันอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของความรักนะคะให้มีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนที่เกิดปิลากาวันจันทร์นะคะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานอาจจะสบายๆรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นแต่อย่าสบายจนเกินไปต้องใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้มากขึ้นด้วยนะคะมองว่านะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ไม่ค่อยที่จะเครียดเท่าไหร่แต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้มีเรื่องของความกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่เกิดขึ้นนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาฉะนั้นจะต้องพยายามที่จะกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้มากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต้องรอบคอบค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะรวมถึงคนเก่าๆจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะมองว่าความสัมพันธ์มันยังวุ่นวายนะหรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือความสัมพันธ์มันยังต้องแยกกันอยู่นะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักจะเกิดขึ้นอันนี้ต้องรอบคอบให้มากๆพัฒนาให้เยอะๆนะคะไพ่อัศวินถ้วยเป็นไพ่ของ
คนที่จะนำข่าวดีมาให้แต่คิดว่าอิทธิพลของไพ่แปดดาบไปเชื่อมติดเลยมองว่าน่าจะมีเรื่องของความกดดันหรือข่าวในแง่มุมลบๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ต้องพัฒนาให้มากๆคนที่เกิดปิรกาวันอังคารนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆคนว่างงานก็จะได้งานนะคะส่วนคนที่มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องของการจับธุรกิจเพิ่มขึ้นแต่ต้องใส่ใจกับงานที่ทำประจำด้วยนะต้องมองหาลู่ทางใหม่ๆเข้ามากระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วสร้างความประทับใจนะคะให้กับหัวหน้างานให้มากๆส่วนในเรื่องของรายได้นะคะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่อนข้างเยอะหรือมีอิสระในเรื่องของการเงินมากจนเกินไปส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดนะความสัมพันธ์รักถึงจะมีเข้ามานะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังเป็นแค่เพื่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันหรือมีเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะทำให้เรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องพูดคุยกันตลอดนะคนที่เกิดปิรกาวันพุธนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะมีคู่แข่งทางธุรกิจนะคะเป็นช่วงเดือนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนนะทำให้เรื่องของการทำงานก็จะสูญเสียโอกาสที่ดีไปนะคะมีการทะเลาะวิวาทหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปเยอะนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดนะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์รักจะมีเข้ามาแต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาไปได้นะคะยังมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความขัดแย้งกันรวมถึงผู้ใหญ่นะคะไม่เห็นด้วยในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์ปรับความคิดกับผู้ใหญ่ให้มากๆแล้วสิ่งดีๆจะกลับคืนเข้ามาเหมือนเดิมนะคะคนที่เกิดปิรกาวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตให้มากๆอย่าประมาทในช่วงเดือนนี้ควรที่จะไปทำบุญนะคะในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์นะคะหรือเสริมดวงให้มันมีเรื่องของการทำบุญที่เข้ามาทำให้มีเรื่องของความสบายใจมากขึ้นนะคะจะได้มีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่สิบดาบก็ไม่ใช่ไพ่ที่ส่งผลในด้านดีอยู่แล้วเมื่อปรากฏขึ้นมันก็จะมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาความเครียดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักสิบดาบเป็นไพ่ที่มีความรุนแรงเทียบเท่ากับไพ่แห่งความตายฉะนั้นนะคะจะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตให้มากๆปณีประนอมให้เยอะๆอาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าอาจจะถูกกดดันหรืออาจจะหนักถึงขั้นถูกบีบให้ออกจากงานนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้เยอะเลยนะคะก็เป็นเดือนที่ยังต้องพยายามควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็อย่าใจร้อนนะคนที่เกิดปิรกาวันศุกร์นะคะในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการงานยังเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานอิสระนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจแหละการขยับขยายสำนักงานร้านค้าบ้านที่อยู่อาศัยนะคะก็ยังเกิดขึ้นนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้เข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะอาจจะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะคะมากกว่า1คนหรือมีคนแนะนำนะคะในเรื่องของความรักมาให้หรืออาจจะพบรักจากการติดต่องานหรือการติดต่อธุรกิจนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยนะที่จะมีเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอนาคตอย่างมีความมั่นคงนะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสต่างๆก็ยังเข้ามาอยู่นะคนที่เกิดปิรกาวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความทุกข์ใจนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะชีวิตมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความมั่นใจสูญเสียในเรื่องของความรักไปสูญเสียในเรื่องของบุคคลสำคัญนะคะรวมถึงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอดีตยังตามมาสร้างในเรื่องของความไม่สบายใจให้ชีวิตไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่ายังมีโอกาสที่เหลืออยู่แต่ก็มีเรื่องของความทุกข์นะคะหรือความเศร้าใจเกิดขึ้นฉะนั้นจะต้องทิ้งอดีตไปแล้วก็มองเห็นณปัจจุบันสิ่งที่มีอยู่เอามาปรับใช้จะมีเรื่องของการขยับขยายหรือยังมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ
ไม่ควรจมอยู่ในความทุกข์นะคะจะทำให้เรื่องของชีวิตยิ่งมีอุปสรรคหรือยิ่งลดทอนในเรื่องของกำลังใจลงไปดังนั้นเมื่อฟังไพ่24พยากรณ์แล้วความทุกข์อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณปรับหรือแก้ไขชีวิตนะคะทันทีนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะคนที่เกิดปิลากานะคะก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของปัญหาอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาประกบติดในตำแหน่งที่2ก็เป็นไพ่8ดาบถือว่าเป็นไพ่ที่ยังมีความระแวงสงสัยหรือมีความไม่สบายใจแต่ในตำแหน่งอิทธิพลนะคะก็เพิ่มขยับตัวขึ้นเป็น10ดาบหมายความว่าความกังวลใจหรือในเรื่องของปัญหามันเพิ่มระดับมากขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้นอันนี้ต้องรอบคอบให้มากๆนะคะคนที่เกิดปิลากาวันไหนนะคะที่อย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้ก็คือคนที่เกิดปิลากาวันพฤหัสบดีนะคะไปโคจรสู่ไพ่10ดาบนะคะเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆและเป็นเดือนที่จะมีความผิดหวังนะคะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทรยศหักหลังมีปัญหาการงานการเงินและในเรื่องของความรักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุจากการทำงานนะต้องรอบคอบอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะคนที่เกิดปิลากานะคะวันเสาร์ค่ะไปโคจรสู่ไพ่5ถ้วยนะคือความทุกข์ใจความไม่สบายใจทำให้โอกาสทุกอย่างมันหมดไปนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของคนไว้ทุกข์นะคะหรือคนสูญเสียนะคะในเรื่องของความมั่นใจไปฉะนั้นจะต้องดึงกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะคนที่เกิดปิลากานะคะวันพุธค่ะไปโคจรสู่ไพ่5ดาบคืออิทธิพลของไพ่5ดาบมันไม่ใช่ไพ่ที่ส่งเสริมอยู่แล้วแต่ไพ่5ดาบสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้คือมันยังเป็นไพ่ที่50 50อยู่นะคะคือถ้าลดในเรื่องของความใจร้อนลงลดความดื้อรั้นลงลดทิฐิลงทุกอย่างจะจบเลยจะมีเรื่องของโอกาสดีๆกลับเข้ามานะคะคนที่เกิดปิลากาวันจันทร์ค่ะถึงแม้ว่าจะเข้าไปสู่อิทธิพลของไพ่อัศวินถ้วยนะคะซึ่งมองว่าจะมีเรื่องของความสุขหรือยังมีเรื่องของโอกาสหรือการเดินทางเข้ามาคนเก่าๆนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นแต่เจออิทธิพลของไพ่8ดาบเข้ามาเชื่อมติดนะเลยคิดว่าในเรื่องของปัญหาก็ยังเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันข่าวดีก็กลายเป็นข่าวร้ายแล้วก็เป็นข่าวที่สร้างความไม่สบายใจให้ฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของความคิดโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะคิดว่าการดูไพ่24เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าประมาทละกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอะไรได้บ้างนะคะการทำงานของคนที่เกิดปิลากานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะถูกปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะแต่ก็เป็นเวลาที่อาจจะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้นะคะหรือมีเรื่องของการเข้าไปนะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือการศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือการหาข้อมูลคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจการงานนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปในเรื่องของการเสนอเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆทำให้ลูกค้าให้ความสนใจนะคะหรือเพิ่มระดับความเชื่อมั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการทำงานของตัวเองให้มากขึ้นนะคะคิดว่ายังมีโอกาสนะหรือยังมีคนให้การสนับสนุนอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีๆนะคะก็ยังเข้ามาอยู่นะแต่ก็ต้องระมัดระวังมันอาจจะมีเรื่องของคนไม่หวังดีนะคะหรือคนเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่อาจจะเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะทำให้มีปัญหาการเงินเกิดขึ้นก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายให้มากๆส่วนในเรื่องของความรักคนโสดเป็นช่วงเวลานะคะที่อาจจะต้องรอคอยในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะคิดว่าความรักดีๆยังเข้ามานะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยชัดเจนมันยังมีบางอย่างที่ยังเปิดเผยไม่ได้ฉะนั้นต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักนะคะคิดว่าความรักนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลเอาใจใส่กันนะคะจะต้องพูดคุยกันให้มากๆนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของความรู้สึกลึกๆแล้วมันยังมีเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกที่ยังไม่ค่อยที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจอยู่นะแต่ก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์รักไปให้ได้นะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักคิดว่านะคะในช่วงนี้การงานการเงินหรือในเรื่องของความรักก็อย่าประมาทแล้วกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือการขยับขยายในช่วงนี้ต้องวางแผนให้ดีนะคะ
ก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกานะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้การช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของสาระมีเรื่องของคลิปดีๆมาฝากกันอย่างนี้เสมอไปนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ